็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและลูกหลานครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันครับครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919ก้าวผ่านโควิดร่วมพิจิตรทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันพุธที่21กรกฎาคมนะครับพี่ก็อัดรายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งพี่ก็ work from home ตามมาตรการต่างๆนะครับทั้งของทางภาครัฐแล้วก็ที่พี่ได้ให้นโยบายกับน้องๆไปแล้วก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานที่บ้านได้มากที่สุดนะครับก็ตรงนี้ก็มีหนังสือเวียนแจ้งไปทางท่านผู้บัญชาผู้บริหารทุกท่านเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการเซ็นหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่พี่ทำงานอยู่ที่บ้านนี้นอกจากที่จะเซ็นหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยครับตอนเช้าพี่ประชุมทางคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประชุมกับท่านตุลาการนะครับซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองจัดหาสถานที่ทำการและบ้านพักของท่านตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองนะครับซึ่งทั้งสองการประชุมนี้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยก็สามารถประชุมโดยใช้ระบบ IT ได้ทั้งสองระบบนะครับก็เราใช้ทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บวกกับทาง Jabber นะครับซึ่งก็สามารถประชุมได้ทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคโดยที่แต่ละคนก็ทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ห้องทำงานได้สามารถประชุมกันได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นอย่างดีเลยเพราะนั้นก็ฝากน้องๆนะครับช่วงนี้เราเคร่งครัดในเรื่องมาตรการทำงานที่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็มีสิ่งที่มาฝากกับพวกเราเป็นสาระดีๆนะครับจากทางคุณหมอที่อยู่ทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะครับท่านมีคลิปวิดีโอที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นเรื่องการดูแลตนเองสร้างเสริมภูมิต้านทานห่างจากโควิด-19 นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ทำที่บ้านได้ทำกับครอบครัวได้นะครับโดยใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไม่พูดอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวให้ชมคลิปตัวนี้ต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากพวกเรานะครับว่าทำงานที่บ้านประสานด้วย IT มีวินัยจริงใจช่วยไทยฝ่าวิกฤตโควิดสิ้นไปนะครับแล้วก็ไปชมคลิปดีๆจากคุณหมอจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะดิฉันคุณหมอลำดวนวงสวัสดิ์จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยให้เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราสิ่งที่เราผจญภัยในตอนนี้ก็คือเรื่องของการติดเชื้อโควิดถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายเราควรจะมาช่วยกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพวกเราต้องสงบไม่ตระหนกนะคะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตอนนี้มันไปทั่วทุกประเทศส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อแล้วร้อยละ 99.9% มีอาการเพียงเล็กน้อยกับปานกลางอัตราตาย 0.1% 7 สัญญาณอันตรายของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่ 1. ผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและเด็กเล็กอันที่ 2. คือคนที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไตโรคปอดมะเร็งหรือภาวะอ้วนอันที่3คือคนที่มีภูมิแพ้ประจำตัวอันที่4คนที่มีการติดเชื้อบ่อยเช่นเป็นไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบมากกว่า4ครั้งต่อปีอันที่5คนที่อ่อนเพลียเรื้อรังอันที่6คือการคนที่ผอมขาดสารอาหารอันที่7ถ้ามีแผลตามร่างกายและหายช้านะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกว่าภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งในความหมายจริงๆก็คือกลุ่มพวกนี้เป็นคนที่มีระบบทางเดินอาหารทำงานได้น้อยก็จะไปสอดคล้องกับการว่าการเจ็บป่วยทุกอย่างเริ่มต้นจากระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันได้ดีก็คือใช้อาหารเป็นยาอาหารไปส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันดี
ภูมิคุ้มกันที่ดีนี้เป็นภูมิคุ้มกันระบบพื้นฐานเป็น innate immunity ซึ่งทุกคนควรจะได้เสริมสร้างไปก่อนเพราะเป็นด่านอันแรกในการที่จะไปดักจับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายไม่ให้เชื้อโรคตัวนี้ผ่านเข้าระบบเส้นเลือดไปน้ำเหลืองทำให้ก่อโรคขึ้นความสำคัญว่าเราจะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ดีได้อย่างไรอันที่นี้ก็จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะอันที่1ขั้นตอนที่เราอาจจะต้องออกจากบ้านไปพบปะผู้คนสำคัญมากเราต้องใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแตะที่จมูกเยื่อบุจมูกสองข้างร่วมกับการที่ใช้น้ำมันมะพร้าวกลั้วที่ปากกับคอก่อนออกจากบ้านน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติในการที่จะฆ่าเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราเพราะฉะนั้นการที่เราได้ชิ้นส่วนของตัวเชื้อไวรัสมันจะถูกเกาะขับติดอยู่ในส่วนของน้ำมันอันนี้พิสูจน์ได้แล้วคนที่ใช้น้ำมันมะพร้าวกลัวปากเหงือกฟันสะอาดกลิ่นปากหายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้ทางอายุรเวทที่เราสามารถปฏิบัติง่ายๆเมื่อกลับเข้าบ้านเราก็เช็ดออกก่อนนะเช็ดของเยื่อบุจมูกออกแล้วก็ทิ้งไปนะคะอันนี้สำคัญมากอันที่สองก็คือการปฏิวัติพื้นฐานวิถีชีวิตนิดนึงฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆเข้า4วินาทีค้างไว้4วินาทีออกให้ยาว8วินาทีนานติดต่อกันประมาณ 5-10 นาทีหรืออาจจะเป็นการออกกำลังเราสามารถออกกำลังได้ทุกอย่างที่ท่านถนัดอาจจะเป็นการวิ่งการเดินเร็วการฝึกโยคะการฝึกพลังลมปราณจี้กงหรือว่าไทเก็กทำได้ทุกอย่างเลยถือว่าเป็นอันสำคัญที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของเลือดไหลเวียนได้ดีออกกำลังนานประมาณสัก30นาทีต่อวันนะคะความสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาหารภูมิคุ้มกันพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ในระบบทางเดินอาหารระบบเยื่อบุของจมูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยให้ระบบทางเดินอาหารเราทำงานได้ดีทำงานได้ดีอย่างไรอันที่หนึ่งน้ำเราควรจะดื่มน้ำให้มากประมาณ 8-10 แก้วต่อวันถ้าจะให้ดีให้ดื่มน้ำอุ่นน้ำอุ่นจะดีมากถ้าเราใส่ต้มน้ำตะไคร้ใบมะกรูดคาความอุ่นจะช่วยทำให้ระบบลำไส้ทำงานได้ดีสมุนไพรทั้งหลายช่วยในเรื่องของการขับลมนะช่วยในเรื่องของการย่อยพูดถึงน้ำแล้วก็อยากจะแนะนำว่าของดแอลกอฮอล์งดกาแฟนะคะแอลกอฮอล์ทานไปแล้วทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นพิษขึ้นได้ภูมิต้านทานอ่อนแองั้นงดไปก่อนนะคะทีนี้ความสำคัญหลักใหญ่ก็จะมีเรื่องของอาหารอาหารที่จะทำให้ระบบลำไส้ทำงานได้ดีคือผักมากกว่าเนื้อแต่เราก็ต้องทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราทานผักผลไม้เพิ่มโปรตีนที่มาจากผักให้ได้เยอะขึ้นผักผลไม้ขอเป็นของสดปลอดภัยนะคะไร้สารพิษไม่หวานโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นโปรตีนจากถั่วเม็ดถั่วเม็ดงาแมคคาเดเมียอัลมอนด์ถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือพวกถั่วทั้งหลายถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงความสำคัญของอาหารผักผลไม้ที่อยากเน้นเราทานหลากสีให้ครบทุกสีและความสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือพวกพืชผักผลไม้ที่เป็นสีขาวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเห็ดจะเป็นตัวเพิ่มเบต้ากลูแคนทำให้ตับเซลล์ในร่างกายมีภูมิคุ้มกันจากในระบบลำไส้เห็ดทุกชนิดทานได้เลยกระเทียมนะคะอะโวคาโดหัวไชเท้าของสีขาวๆให้ทานนะคะนอกจากจะเป็นผักหลากสีผักสดแล้วเราเพิ่มสมุนไพรเข้าไปได้อาจจะเป็นเรื่องกระชายใบกะเพราใบโหระพากระเจี๊ยบมะระคีนกที่สำคัญมากที่สุดของการระบบการเดินคือการให้จุลินทรีย์ที่ดีที่เรารู้จักกันเรื่องของโปรไบโอติกเพราะมันจะไปส่งเสริมให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารได้ดีพื้นบ้านที่เราสามารถหาได้ง่ายมากที่สุดก็คือจะเป็นน้ำหมักผลไม้กับสมุนไพรที่ในประเทศไทยเรามีการหมักอยู่ค่อนข้างจะเยอะแทบว่าจะเป็นประจำหมู่บ้านขอให้คุณภาพที่ดีก็คือมีจุลินทรีย์ที่ดีและเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในพื้นบ้านของเราน้ำคอมบูชาได้ผักดองกิมจิใช้ได้นะคะอาจจะเป็นกะหล่ำปีดองก็ได้ถั่วหมักทั้งหลายข้าวหมากใช้ได้เลยขอทานเยอะๆอันนี้เป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ดีมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลำไส้ทำงานดีเมื่อเรามีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเราเพิ่มอาหารที่ช่วยให้จุลินทรีย์ดีนะก็เรียกว่าเป็นพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คือหัวหอมอาร์ติโชกแก่นตะวันกล้วยน้ำว้าต้นหัวหอมนี่ทานไปได้เยอะๆเลยเพราะจะเป็นตัวช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานดีอาหารที่อยากให้หลีกเลี่ยงของหวานทุกชนิดขณะเดียวกันอาหารที่ปรุงแต่งเป็นกล่องๆคุณภาพของอาหารจะไม่ค่อยดีเป็นแป้งนะโปรตีนแร่ธาตุเกลือแร่ขาดหมด
อาหารเสริมที่สามารถจะช่วยได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของวิตามินซีถ้าเราดื่มน้ำมะนาวได้วันหนึ่ง 2-3 ลูกหรือเทียบเท่ากับวิตามินซีวันละ 2-4 กรัมได้สังกะสีสามารถทานเพิ่มได้ประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันวิตามินอีช่วยได้วิตามินดีอยู่ในท่ามกลางแสงแดดเพราะฉะนั้นตอนเช้าออกกำลังในช่วงถูกแสงแดดนานประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้วิตามินดีเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าภูมิต้านทานเราดีเราไปดูเลยว่าพลังชีวิตดีสดใสนะคะสดชื่นอุจจาระเราดีอุจจาระดีก็คือออกมาสีเหลืองกินไม่เหม็นไม่มีลมถ้าเราดำเนินการปฏิบัติแบบนี้ก็จะช่วยให้ภูมิต้านทานดีก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกท่านสามารถที่จะสร้างกิจกรรมตรงนี้ได้ได้ทุกคนทั้งคนที่ป่วยคนไม่ป่วยตรงนี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านทุกองค์กรคนที่ถูกกักกันคนที่อยู่โรงพยาบาลสนามหรือคนป่วยทั้งหลายนำหลักการตรงนี้ไปปฏิบัติเราไม่เครียดเราทานอาหารที่ดีซื้อผักผลไม้ที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทยก็จะเป็นการฟื้นฟูสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของเราฟื้นฟูประเทศไทยให้เศรษฐกิจดีและยั่งยืนขอบคุณค่ะจากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่ว่างข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไหร่เรื่องที่เผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราจะอยู่ปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเจหมดหน้าตักก็กลายเป็นสูญสลายและกลายเป็นกองซากหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแงกเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทั้งเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวชักเข็มแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ให้กำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอันแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์